ข่าวสดอาทิตย์สายณเดชน์หล่อธรรมชาติปลดล็อกฮาไอ้คนหล่อลวงณเดชน์หล่อธรรมชาติปลดล็อกฮาไอ้คนหล่อลวงพระเอกหล่อขั้นเทพณเดชน์คูกิมิยะท้าทายตัวเองด้วยการบริหารความหล่อรับบทนักต้มตุ๋นทาวเวอร์ในภาพยนตร์อ้ายคนหล่อลวงค่าย GDS จับคู่นางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ธนกลือวิเศษไพบูลย์ผลงานการกำกับของเมธราธรโดยวันนี้เจ้าตัวมาเปิดใจทั้งเรื่องงานแสดงที่ท้าทายและความรักที่วางแผนชีวิตคู่กับแฟนสาวญาญ่าอุรัสยาสเปอร์บันร่วมงาน GDS ครั้งแรกเป็นอย่างไรณเดชน์สนุกครับได้เห็นความละเอียดในการทำงานของ GDS การเตรียมพร้อมที่มีประสิทธิภาพภาพที่เกิดขึ้นของผู้กำกับที่วางคร่าวๆมาแล้วกับการเล่นกับคนดูในแต่ละช่วงเวลาของหนังการเตรียมพร้อมทุกอย่างก่อนสู่สนามรบจริงถือว่าได้ทั้งประสบการณ์การเป็นนักแสดงการเรียนรู้ศาสตร์คอมเมดี้และการทำงานเบื้องหลังขอบคุณทีมงาน GDS เป็นช่วงเวลาที่ผูกพันอยากออกไปกองหนังทุกครั้งเพราะรู้สึกสบายใจมากญาญ่าได้ร่วมงานกับ GDS มาก่อนเขามีแนะนำอะไรเราไหมณเดชน์เขาบอกว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีเขาดีใจมากๆที่ผมได้ทำงานกับ GDS สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเล่นหนังเรื่องนี้ณเดชน์ได้มีโอกาสเข้าไปคุยได้เจอพี่ๆที่ GDS ที่เมธผู้กำกับเล่าให้ฟังเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการต้มตุ๋นซึ่งเขารู้สึกว่ายังไม่มีหนังไทยที่เป็นคอมเมดี้เกี่ยวกับการต้มตุ๋นเขาอยากทำถามเราว่าสนใจไหมเราก็กลับไปพร้อมคำตอบอยู่แล้วว่าสนใจพอสรุปทุกอย่างแล้วเข้าไปคุยได้ทำเวิร์กช็อปได้เห็นอะไรแปลกใหม่ที่เราไม่เคยทำมาก่อนเป็นคาแรคเตอร์ที่มีโอกาสเปลี่ยนตัวเองเป็นการต้มตุ๋นโดยการเปลี่ยนอาชีพตัวเองมีความหลากหลายของคาแรคเตอร์ไปหลอกว่าเป็นตำรวจไปทำทัวร์เป็นเรื่องที่น่าสนุกที่สำคัญมันไม่ได้เปลี่ยนแค่อาชีพแต่มันเปลี่ยนทั้งเสื้อผ้าหน้าผมและเปลี่ยนไปตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเรื่องด้วยมีเหตุและปัจจัยสนุกมากครับทำการบ้านกับคาแรคเตอร์นักต้มตุ๋นอย่างไรณเดชน์เริ่มจากไปเวิร์กช็อปแล้วมาวางว่าพื้นฐานของคนที่มีลักษณะนิสัยเป็นอาชีพต้มตุ๋นมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้เขาต้องเลือกทางนี้เลยทำให้เข้าใจตัวตนของตัวละครหลักคือทาวเวอร์ก่อนว่าเป็นคนยังไงหลังจากนั้นค่อยๆเข้าใจกระบวนการความคิดเวลาที่ทาวเวอร์เปลี่ยนตัวเองไปในแต่ละอาชีพการต้มตุ๋นตรงนั้นที่ผมรู้สึกสนุกอีกอย่างมันเป็นคอมเมดี้ด้วยถือเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับผมไม่เคยเล่นคอมเมดี้มาก่อนผมจะมีความติดพันกับดราม่าประมาณหนึ่งฉะนั้นจังหวะเราจะค่อนข้างช้ามีความหน่วงนิดนึงแต่พอเป็นจังหวะคอมเมดี้ต้องอาศัยความคมความชัดลูกเล่นและไหวพริบและมันยากขึ้นไปอีกเมื่อพี่เมธบอกว่าแบบนี้ได้แล้วพี่ขออีกแบบหนึ่งเทคสองเทคสองได้แล้วเทคสามพี่ขอแบบใหม่ณเดชน์ลองทำอะไรใหม่ๆอีกซิหัวเราะเขาอยากให้ตัวละครได้ลองทำอะไรก็ได้ที่เกิดจากสัญชาตญาณไหวพริบที่พื้นฐานตัวละครควรจะเป็นที่เมธบอกไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเป็นอะไรที่เราต้องลองค้นหาและสนุกไปด้วยกันแรกๆเกิดจากความกังวลที่ผมมีพอผมได้ลองทำรู้สึกปลดล็อกตัวเองกับการแสดงแบบนี้เริ่มสนุกและอยากไปแสดงที่เซตถ่ายหนังอยู่ตลอดมีบางครั้งที่ยากมีอุปสรรคแต่หลายๆครั้งก็จะผ่านไปด้วยคำชมของพี่เมธเฉียบคำนี้คือคำที่นักแสดงในกองทวินหาหัวเราะอ้ายคนหล่อลวงเอาความหล่อมาลวงและจะได้เห็นณเดชน์เล่นแบบไม่ห่วงหล่อเลยใช่ไหมณเดชน์ไม่จะหล่อโดยธรรมชาติอยู่แล้วแหละผมเป็นคนพูดแบบนี้โทษทีทียิ่งพูดยิ่งหน้าเอาเท้าลูบหน้ายิ้มเรื่องนี้คือดิบด้วยสภาวะที่เราแทบจะไม่ได้คาดหวังลุกเลย
ทาวเวอร์ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อทำแผนการต่างๆเป็นคนที่ใช้คำว่าไว้ใจไม่ได้เพราะนักต้มตุ๋นก็คือนักต้มตุ๋นวันยังค่ำแต่ละงานเขาจะสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองในรูปแบบต่างๆก็เลยทำให้ทาวเวอร์เป็นคนไม่น่าไว้ใจเพราะทุกคนจะไว้ใจเขาหมดมันคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมมีคนแบบนี้อยู่จริงจุดจบก็คุกเหมือนกันถ้าดูหนังเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นวิทยาทานให้คนในสังคมตระหนักถึงเรื่องที่ได้เงินมาง่ายๆโดยคำว่าของฟรีไม่มีในโลกเป็นเรื่องที่ต้องไม่ประมาทร่วมงานกับใบเฟิร์นพิมชนกครั้งแรกเป็นอย่างไรณเดชน์ใบเฟิร์นก่อนหน้านี้แทบไม่เจอกันแต่ด้วยความที่เราไปเวิร์กช็อปกันรู้สึกว่ามันคลิกเคมีได้เราไม่มีกำแพงอะไรมาขั้นระหว่างตัวละครกับตัวนักแสดงหลังคัดด้วยเป็นเรื่องดีทำให้เราผ่อนคลายที่จะคุยกันสนุกด้วยการปรึกษาช่วยเหลือกันแล้วใบเฟิร์นคอยให้กำลังใจผมตลอดนะตอนอยู่หน้าเซตบางทีเรากดดันใบเฟิร์นบอกพี่ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยเล่นไปเลยเราก็แบบเฮ้ยมีด้วยเหรอใช่หนูก็ไม่คิดอะไรเลยหัวเราะเฮ้ยเอาอย่างนี้จริงๆเหรอเอาลองดูหรือบางทีผมก็ช่วยสอนใบเฟิร์นพูดภาษาอีสานเพราะในเรื่องเขาต้องพูดเยอะหน่อยในฐานะที่เราพูดอีสานได้ก็จะเป็นที่ปรึกษาของกองในส่วนหนึ่งด้วยใบเฟิร์นเป็นนางเอกสายฮาคอมเมดี้อยู่แล้วเรียกว่าได้เคล็ดลับวิชาจากเขาด้วยณเดชน์ใช่เป็นอาจารย์คนหนึ่งที่สอนวิชาศาสตร์คอมเมดี้ด้วยอีกคนคือพี่เผือกพงศธรในเรื่องพี่เผือกเป็นพี่ชายผมน่ารักครับเป็นลุงของทุกคนก็คอยสังเกตจังหวะคอมเมดี้จากเขาคาดหวังและกดดันแค่ไหนณเดชน์ในฐานะนักแสดงเราได้ทำหน้าที่ของเราสิ้นสุดแล้วแต่สิ่งที่คาดหวังคืออยากให้คนดูมาหัวเราะมาลุ้นมามันไปกับภารกิจเผลอๆอาจมาเสียน้ำตาก็ได้ถือว่าเป็นภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้ที่ครบรสอยู่เหมือนกันแต่เชื่อมั่นว่าคงจะมีแต่เสียงหัวเราะที่ดังมากอยากให้ทุกคนมาดูเพื่อจะได้มีความสุขในวันว่างดูเหมือนสิ่งที่เราทำจะประสบความสำเร็จแล้วยังมีสิ่งไหนบ้างที่ยังทำไม่สำเร็จแล้วอยากทำณเดชน์ผมว่าชีวิตมันเหมือนการเรียนยังไงก็มีการบ้านอยู่ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่าอาจารย์คนที่อยู่ข้างบนหรือตรงไหนที่เขาเป็นคนให้เรามายังไม่มีอะไรสักอย่างที่ประสบความสำเร็จหรอกทุกอย่างเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีงานต้องลองทำใหม่มีชิ้นงานใหม่โครงการใหม่ผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่อยากจะทำให้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคงไม่ถึงขนาดนั้นตอนนี้ก็คงทำหน้าที่แรกเป็นฐานหลักครอบครัวดูแลครอบครัวให้ดีที่สุดอย่างที่สองดูแลตัวเองให้ดีที่สุดอย่างที่สามดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดและรับผิดชอบกับงานที่เราทำให้ดีที่สุดน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องคีปออนอยู่เรื่อยๆอย่างงานเบื้องหน้าที่สำเร็จแล้วงานเบื้องหลังที่แพลนไว้ว่าอยากทำณเดชน์ตอนนี้ก็เริ่มไต่แล้วนะครับเริ่มฝันวางแผนไว้เรื่อยๆถ้าอนาคตเราได้เป็นผู้กำกับเป็นผู้จัดเราอยากทำอะไรในปัจจุบันนี้โลกเสพอะไรอยู่ขอบเขตสายงานที่เราอยู่ทำอะไรได้บ้างตลาดการตอบรับของคนเป็นยังไงคิดไว้ฝันไว้ว่าอยากทำเรื่องนี้แบบนี้ภาพในหัวเรื่องนี้เป็นอย่างนี้เราโน้ตไว้ตลอดต้องกลับมาทบทวนในอนาคตและคอยศึกษาจากผู้ใหญ่ทีมงานไปเรื่อยๆคงไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกครับมันต้องใช้ประสบการณ์ความรับผิดชอบเยอะมองภาพสเต็ปชีวิตคู่ร่วมกับยาย่าไว้อย่างไรณเดชน์มีนะครับมีภาพในหัวภาพที่มีความสุขมีอยู่ตลอดเวลาก็จะเป็นห่วงความรู้สึกเขาตลอดเวลาเราทำงานเดินทางไปต่างจังหวัดหรือบางทีเราไม่ได้มีเวลาให้ไม่ได้โทรคุยกันก็จะแคร์ความรู้สึกเขา
เราก็อยากจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้ามันถึงเวลาที่เหมาะสมหรือถึงเวลาอย่างนั้นจริงๆก็คงจะเกิดขึ้นครับระยะหลังเห็นบ่อยขึ้นกับโมเมนต์หวานๆในไอจีที่มีให้เขาตลอดณเดชน์ใช่บางทีมันอดไม่ไหวมีไปคอมเมนต์บ้างปกติถ้าว่างก็คุยกันตลอดอยู่แล้วณเดชน์เป็นคนหวานแบบนี้เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมณเดชน์ผมหวานกว่านี้อีกจริงๆยิ้มเขินห่วงอะไรเขามากที่สุดณเดชน์คงจะเป็นห่วงเรื่องที่เวลาเขาทำงานหนักๆจริงๆเราก็ไม่ได้แตกต่างกันมากแต่เราเป็นผู้ชายก็ไม่ค่อยได้เหนื่อยขนาดนั้นเวลาเขาทำงานหนักๆก็จะเป็นห่วงเวลาพักผ่อนเขามากกว่านักแสดงสมมุติตื่นตี5ไปทำงานนัดกอง6โมง7โมงทำงานเสร็จเลิก4ทุ่มกลับบ้าน5ทุ่มอาบน้ำเที่ยงคืนบางคนอ่านบทต่อถึงตี2ตื่นอีกทีตี5 6โมงมันจะวนลูปอยู่อย่างนี้ถ้าวันไหนมีละคร7วันต่ออาทิตย์อันนี้แหละมหากาพย์ชีวิตแทบไม่ได้ทำอะไรเลยเผลอเครียดอีกจัดสรรเวลาให้กันยังไงณเดชน์จะทำแบบนี้ครับเดือนนี้เดือนหน้าทำงานวันไหนบ้างลิสต์การโพสต์ไว้ในโน้ตแล้วไล่ดูสมมุติเราว่างวันนี้แฟนเราว่างหรือเปล่านะเผื่อจะไปกินข้าวกันอ้าวไม่ว่างไม่เป็นไรแต่จะมีช่วงเวลาที่เราหาแก๊ปสั้นๆได้เจอกันอยู่แล้วด้วยเป็นนักแสดงทั้งคู่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่อย่างอารมณ์ผู้หญิงเขามีน้อยใจเราไหมณเดชน์จริงๆผู้ชายก็เป็นนะงอนไม่เห็นคุยกับเขาเลยยิ้มเอาจริงๆเขาดูแมนกว่าผมอีกณเดชน์งอนแล้วอย่าย่าง้อยังไงณเดชน์โอ้ยไม่ต้องง้อมากผมก็ใจอ่อนแล้วยิ้มตอนนี้ใกล้วัย30แล้วมองว่าเร็วไปไหมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ณเดชน์ปีนี้29ปีหน้า30ยังแจ๋วผมว่าณปัจจุบันนี้วัยนี้แทบจะไม่เร็วไปหรอกสมัยก่อนพ่อแม่เรา25ถึง26ก็แต่งแล้วผมว่าไม่ว่าจะวัยไหนมันขึ้นอยู่กับว่าพร้อมกับอะไรอะไรคือจุดมุ่งหมายชีวิตของแต่ละคนมากกว่าบางคนรักกันแทบตายไม่เห็นต้องแต่งงานเลยบางคนแต่งไปไม่อยากมีลูกใช้ชีวิตกันสองคนผมว่าแล้วแต่คนมันจะไม่เหมือนกันทุกคนสำหรับณเดชน์ภาพชีวิตคู่กับญาญ่าชัดเจนแล้วใช่ไหมณเดชน์สำหรับผมรู้สึกว่าผู้หญิงแบบนี้ผมหาที่ไหนไม่ได้แล้วแล้วถ้ายิ่งได้รู้จักเขาได้เข้าใจเขาได้มีเขาคอยอยู่ข้างๆจะเห็นเลยว่าผมมีแต่เสียงหัวเราะตลอดเวลาที่ผมได้อยู่กับเขาผู้หญิงคนนี้ทำให้ชีวิตณเดชน์มีความสุขณเดชน์ใช่ครับเรื่องที่ปัดติ๋วเราก็ตลกกันแล้วคือฮากันจริงๆอยู่ด้วยกันปัญญาอ่อนมากถามว่าเคยทะเลาะกันไหมมีบ้างขำๆทะเลาะกันเรื่องติงต้องตามประสาแฟนแบบไปเปิดตู้เย็นอีกแล้วหรือเรื่องของกินหัวเราะวีรนุชจันทร์ธรรม